คือลุงลงแกสกิลการเล่นดนตรีแกคือศูนย์นะพี่เขาเห็นลุงลงอะครับนั่งเคี้ยวหมากอยู่หลังระนาดแล้วก็ตีระนาดเพลงเนี่ยแล้วหลังจากตีเสร็จปุ๊บแกวางระนาดปักแกก็บอกว่ามันเอากูมามันไม่ขึ้นครูกูถ้ามันไม่เอากูไปคืนกูจะเอามันไปแล้วจนถึงวันสุดท้ายที่ตาแกมีชีวิตอยู่ครับตาแกบอกว่าวันใดที่กูตายเศษเท่ากระดูกกลัวไม่ต้องเอาไปลอยอังคารไม่ต้องเอาใส่กูดมึงทำเป็นตะกั่วแล้วมึงก็ติดตะหน้าตรงนั้นน่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผมแจ็ควัชรพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าเรามีนัดเจอกันเป็นประจำทุกค่ำคืนของวันศุกร์4ทุ่มตรงเป็นต้นไปและต้องบอกคุณผู้ชมด้วยนะครับว่าเราจะเจอกันแบบ Official เฉพาะที่ YouTube Channel ไทยรัฐช่องเดียวเท่านั้นนะครับที่อื่นไม่มีนะฮะถ้าเป็นที่อื่นของปลอมครับและเหมือนเดิมครับตลอดทั้งเดือนนี้เราจะมาติดตามฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญกับเหล่าบรรดานักเล่าเรื่องผีจากโซเชียลที่เขาจะมาถ่ายทอดประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อไปในทางศิลปะวัฒนธรรมนาฏศิลป์แบบไทยๆครับและในค่ำคืนวันนี้ครับหนึ่งในนักเล่าเรื่องผีจากโซเชียลแขกรับเชิญของผมพร้อมเป็นที่เรียบร้อยเราไปติดตามรับชมรับฟังเรื่องของเขาพร้อมๆกันเลยครับและตอนนี้แขกรับเชิญของผมนะครับนั่งอยู่ข้างๆผมเป็นที่เรียบร้อยครับอีกหนึ่งในนักเล่าเรื่องผีจากโซเชียลครับเขาคนนั้นก็คือละอ่อนเคหรือว่าคุณเคนั่นเองฮะสวัสดีครับน้องเคสวัสดีครับเราไม่เคยเจอกันใช่ไหมใช่ไม่เคยเจอไม่เคยเจอกันแบบเป็นเห็นหน้าเห็นตาแบบนี้ใช่ส่วนมากน้องเคจะโทรมาเล่าเรื่องใช่แล้วก็แต่ละเรื่องที่น้องเคเล่านี่โอ้โหไม่ธรรมดาทีนี้เนี่ยมาถึงประสบการณ์ที่เคจะมาเล่าให้พวกเราฟังในวันนี้ครับชื่อเรื่องว่าอะไรชื่อเรื่องว่าระนาดประดูระนาดประดูครับใช่เป็นยังไงฮะเคเริ่มเล่าเลยนะฮะได้เลยก็ย้อนกลับไปเนี่ยสมัยผมเป็นเด็กผมเล่นดนตรีมาตั้งแต่เด็กใน4ขวบอ่ะครับอยู่กับบ้านผมเนี่ยจะมีคนแก่อยู่2คนชื่อว่าตามูลกับยายผัดซึ่งตามูลเนี่ยแกจะเป็นพ่อครูทางดนตรีไปเลยส่วนยายผัดก็จะเป็นแม่ครูทางด้านการฟ้อนรำไปเลยเงี้ยเมื่อก่อนเนี่ยผมก็จะไปเรียนกับแกไปคลุกคลีอยู่แกจนเติบโตขึ้นมาก็ยังได้เรียนกับแกอยู่นะครับจนถึงวันที่แก2คนเนี่ยสิ้นบุญไปนะครับคือเสียชีวิตไปเนี่ยก็ไม่มีใครต่อแต่ว่าตามูลกับยายพันเนี่ยมีลูกอยู่คนนึงชื่อว่าลุงรงนะครับลุงรงนี่แกจะเป็นคนที่แปลกนะฮะพี่แจ็คโดยที่ว่าพ่อแม่เป็นครูดนตรีทั้งคู่แต่ลุงรงเขาเล่นดนตรีไม่ได้เลยเอาเหรอคือไม่ฝักใฝ่ทางด้านนี้เลยใช่ครับคือเหมือนแบบเป็นคนสมาธิสั้นหรือว่าเป็นคนแบบหัวร้อนเนี่ยครับคือแกจะตามูลพยายามที่จะสอนแต่ลุงรงเขาก็จะไม่เอาเลยเนี่ยแสดงว่าไม่รับไม่รับเลยเนี่ยครับพอตามูลกับยายพัดท่านเสียไปปุ๊บเนี่ยเด็กๆหลายๆคนเนี่ยที่เคยไปเรียนกับแกทั้งเรียนฟ้อนรำหรือว่าเรียนดนตรีเนี่ยก็ห่างหายไปจากบ้านหลังนั้นผมขออธิบายลักษณะบ้านก่อนจะเป็นบ้านแบบทรงไทยโบราณเลยนะครับข้างใต้ข้างหน้าบ้านเนี่ยแกจะทำเป็นที่โล่งๆไว้เพื่อให้เด็กมาทำกิจกรรมแล้วก็ทางซ้ายมือก็จะเป็นตู้เก็บอุปกรณ์ของตามูลคือจะเป็นตู้กระจกใบใหญ่ๆนะครับแล้วก็ข้างในก็จะมีแบบพวกอุปกรณ์ดนตรีทั้งหลายพวกระนาดตะโพนระนาดทุ้มสล้อสะซึงเต็มตู้ไปหมดทางขวาก็จะเป็นตู้เกี่ยวกับของยายผัดเป็นพวกชุดฟ้อนชุดรำอะไรพวกนี้นะครับซึ่งหลังจากที่ตามูลกับยายผัดเสียเนี่ยเด็กๆ ก็อาจจะแวะเวียนเข้าไปเล่นบ้างแต่ว่าด้วยความที่ครูไม่อยู่แล้วเนี่ยทำให้หากขาดหายไปนะครับจนสุดท้ายไม่มีใครเข้าไปแล้วเครื่องดนตรีพวกนั้นเนี่ยก็จะไม่มีใครเล่น อยู่ตรงนั้นแต่ว่ามันมีเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปก็คือมีคนเข้ามาซื้อตะโพนเก่าของตามูลจากลุงรงแล้วลุงรงรู้ว่าของพวกเนี้ยมันขายได้ราคาตัวเองไม่ได้ฝักใฝ่ทางด้านนี้แล้วก็รู้แล้วว่าเฮ้ยมีคนมาติดต่อขอซื้ออ่ะมันขายได้นี่ใช่ครับอย่าบอกนะว่าแกค่อยๆขายทีละชิ้นข
ายตะโพนขายชิงขายฉาบขายทุกอย่างอะพี่สล้อซอซึงที่ครูเป็นคนหามาได้หรือว่าครูได้มาตั้งแต่เด็กเนี่ยเขาก็ขายหมดเลยแล้วมันได้เงินเป็นกอบเป็นกำนะพี่เครื่องดนตรีโบราณนะครับหลังจากแกรู้ว่าแกทำธุรกิจในส่วนนี้แล้วแกได้เงินจากเอาของในบ้านไปขายเสร็จปุ๊บแกกลายเป็นพ่อค้าเต็มตัวเลยพี่ไปหารับซื้อเครื่องดนตรีเก่าข้างนอกแล้วเอามาเก็บไว้แล้วก็ทยอยขายกลายเป็นซื้อมาขายไปโดยใช้เครื่องดนตรีเก่าเป็นศูนย์กลางกลายเป็นพ่อค้ากลายเป็นธุรกิจเต็มตัวเลยใช่ครับโดยที่แกไม่สนเลยนะฮะซึ่งปกติเนี่ยเวลาแกซื้อมาได้เนี่ยแกก็จะเอามาใส่ตู้ไว้ซื้อตะโพนมาก็จะเอาใส่ตู้ไว้ซื้อระนาดมาแกก็จะม้วนลังแล้วก็เก็บไว้ซื้อสล้อมาอะไรก็เก็บไว้แล้วก็ค่อยๆทยอยขายไปทีละชิ้นตอนแรกทุกคนก็พยายามเตือนแกละว่ามันไม่ดีมันไม่ถูกต้องนะเพราะว่าพ่อเป็นครูขันครูยังแขวนอยู่บนนั่นเลยแกก็บอกว่าแกไม่ได้สนแกทุกอย่างมันเป็นแค่ความเชื่อแกก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากได้มาก็ขายไปซึ่งพวกเนี่ยมันเป็นอาชีพที่ชุบมือเปิดมาพี่เก็บได้มาปุ๊บขายเลยได้เงินเร็วแต่สิ่งที่มันเริ่มแปลกไปก็คือวันนั้นแกไปรับซื้อเครื่องดนตรีเนี่ยจากหมู่บ้านแห่งหนึ่งแล้วแกไปได้ระนาดรางหนึ่งมาจากวัดซึ่งระนาดรางเนี่ยแกได้มาในราคา 2,400 ระนาดราง 2,400 มันซึ่งมันถูกไหมผมไม่ทราบเรื่องราคาพวกนี้ระนาดรางหนึ่งราคาปกติถ้าไม่ใช่ไม้เก่านะราคาจะอยู่ประมาณ 17,000-18,000 ถึง 20,000 หรือ 25,000 แล้วแต่ไม้ชิงชังไม้อะไรไม้มะค่าแต่ระนาดรางเนี่ยมันเป็นระนาดไม้ประดู่ครับหลังจากไม้ประดู่เนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีสีแดงและเนื้อจะค่อนข้างจะแข็งนะครับเวลาทำระนาดเนี่ยมันจะเสียงเคราะห์นะครับแกก็ได้ระนาดมาแกก็เก็บไว้แกก็พยายามไปตะเวนซื้ออย่างอื่นมาเก็บแกก็ค่อยๆทยอยขายไปซึ่งทุกอย่างมันเป็นปกติเลยพี่แต่หลังจากที่เขาได้มาประมาณสักเดือนนึงสิ่งที่มันเริ่มแปลกไปก็คือแกไม่ยอมขายระนาดรางนี้พี่คือขายทุกชิ้นออกหมดใช่ยกเว้นรางเนี้ยระนาดประดู่ใช่ครับไม่ขายแกเก็บไว้แกเก็บไว้ไม่พอนะพี่วันดีคืนดีแกจะเอาออกมาขึงคือมีคนเห็นนะฮะเอามาขึงเสร็จปุ๊บเอาน้ำมันลูบเช็ดเหมือนดูแลอย่างดีเลยพี่จนแบบรางระนาดจากปกติรางจะเป็นแบบด้านๆจนเงาแบบเงายิ่งเลยดูแลแล้วก็แบบทุกคนก็บอกว่าเอ้าทำไมไม่ขายเลยต้องบอกถูกใจอันนี้ไม่ขายพอสักพักเวลาผ่านไปแกก็ซื้อขายเงี้ยไปเรื่อยๆแต่ระนาดอันนี้แทนที่เขาจะเก็บไว้ในตู้เขามาตั้งไว้กลางหน้าบ้านเลยพี่ตรงที่เป็นที่แขวนรูปของตะมูลกับยายผัดอยู่ข้างหลังนะครับเขาตั้งอยู่ตรงหน้าเลยแล้วก็แกก็ไม่เก็บเลยเอาไว้ตรงนั้นแหละเวลาผ่านไปพี่คือทุกคนไม่ได้คิดอะไรไม่อยากจะไปสู่สิงด้วยแต่สิ่งที่มันเริ่มแปลกไปก็คือทุกคนเหมือนเห็นลุงลงอ่ะเริ่มแบบแปลกๆคือเดินหลังโก่งเดินหลังโก่งเนี่ยฮะเหมือนคนแก่ใช่ครับเดินหลังโก่งเหมือนคนแก่แล้วก็เอามือเท้าหลังเดินมือแบบมือป้ายหลังแล้วก็จะค่อยเดินไปซึ่งเวลาแกเดินก็ไม่มีใครสังเกตเพราะไม่อยากจะยุ่งเรื่องของแกเป็นคนอารมณ์ค่อนข้างจะร้อนเนี่ยครับพี่เวลาผ่านไปผู้คนก็แบบช่างเขาเหอะชีวิตของเขาเนี่ยแต่สิ่งที่มันแปลกไปต่อไปก็คือพี่แกไปรื้อเอาชานหมากของตะมูลกับยายผัดครับเอามาเคี้ยวอ่ะพี่เฮ้ยมันจะมีปูนแดงที่มันแบบติดอยู่ในขวดอะครับที่แห้งๆอะฮะแกก็เอามาน้ำมาใส่ละลายละลายละลายหมากแห้งๆแกเอามาแบบบีใส่ใบพลูหน้าบ้านเคี้ยวพี่ลุงลงอะอายุ40กว่าเคี้ยวหมากเลยครับเคี้ยวหมากแล้วก็เหมือนแบบยืนรดน้ำใช้ชีวิตปกติเลยเขาก็ถามว่าเฮ้ยเป็นอะไรเคี้ยวหมากแกก็บอกว่าไม่มีอะไรอยากเคี้ยวแกตอบไปเนี่ยทุกคนก็ไม่อยากจะยุ่งกับแกเพราะแบบมันเป็นชีวิตใครชีวิตมันเนาะแต่สิ่งที่มันแปลกอีกต่อมาก็คือกลางคืนพี่แจ็คพอทราบใช่ไหมครับว่าระนาดเนี่ยมันจะมีอยู่สองไม้มันจะมีไม้นวมกับไม้แข็งใช่เสียงทุ้มกับเสียงแหลมใช่ไหมซึ่งคืนนั้นเนี่ยมันมีเหตุการณ์แปลกๆอยู่เหตุการณ์หนึ่งก็คือประมาณสักสองทุ่มสามทุ่มนั่นแหละมันมีเสียงระนาดดังขึ้นมาจากบ้านตะมูลครับมันเป็นระนาดไม้ทุ้มนะครับมันเสียงว่าตึง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 คือแบบผมได้ยินลอยตามลมมาพี่ขนลุกเลยอ่ะแบบคือลุงลงแกสกิลการเล่นดนตรีแกคือศูนย์นะพี่แกไม่เป็นแกไม่เคยรับอะไรทางด้านนี้มาเลยไม่เอาเลยครับแกไม่เอาเลยแต่เพลงที่แกเล่นคือเพลงแขกประเทศซึ่งมันจะเป็นเพลงที่เขาเอาไว้เล่นในเนื่องในโอกาสที่จะขึ้นครูหรือว่าอะไรเท่านั้นเนี่ยพี่ฉะนั้นต้องผ่านการฝึกฝนมาถึงจะเล่นเพลงนี้ได้แล้วมันแขกประเทศมันไม่ใช่เป็นแขกประเทศที่มีท่อนเดียวมันเป็นแขกประเทศเถา
ซึ่งเวลาเล่นมันยากพี่ยากมากเพราะมันไม่ได้ตีแต่ลูกคู่มันตีลูกโดดด้วยซึ่งแกเก็บทุกเม็ดเลยพี่ดังมาจากบ้านแกใช่ครับขนาดบ้านผมอยู่ไกลจากบ้านแกยังได้ยินสิ่งที่เกิดขึ้นคือไทมูนี่ครับแล้วแวกนั้นน่ะได้ยินหมดเขาค่อยๆมาดูพี่เขาเห็นลุงลงอะครับนั่งเคี้ยวหมากอยู่หลังระนาดแล้วก็ตีระนาดเพลงเนี่ยตึง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 แล้วหลังจากตีเสร็จปุ๊บมันจะเป็นท่อนรัวพี่เต้ดึง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 แกวางแล้วนะปักแกก็บอกว่ามันเอากูมามันไม่ขึ้นกูกูถ้ามันไม่เอากูไปคืนกูจะเอามันไปพูดให้ชาวบ้านได้ยินใช่ครับแล้วแกก็สลบหลับไปเลยแล้วคือทุกคนก็แบบเหมือนไปวิ่งไปประคองแกออกมาจากระนาดเนี่ยแล้วคือด้วยความที่แบบทุกคนกลัวแล้วพี่มัคคทายกก็มาคือทุกคนข่าวนี้มันกระจายเร็วมากเลยมัคคทายกก็มาเอาไม้ระนาดไปซ่อนคือทุกคนเริ่มหลอนกับเสียงระนาดแล้วอ่ะเอาไม้ระนาดที่เป็นไม้นวมไปซ่อนพอซ่อนเสร็จปุ๊บวัน2วัน3วันผ่านไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยพอวันที่4กำลังจะนอน 4:00 น 5:00 นนั่นแหละได้ยินเสียงไม้ระนาดแต่เป็นไม้แข็งพี่กรีดมาเลยแบบเสียงแหลมเลยนะเนี่ยแล้วเป็นเพลงโหมโรงอ่ะพี่อ๋อโหมโรงอ่ะนะครับเออๆตึง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 คือแบบมันรัวจนแบบมันไม่มีใครนอนได้แล้วอ่ะพี่4ทุ่มแต่มีคนเล่นระนาดเสียงดังไม้แข็งอ่ะแล้วทุกคนก็มายืนมุงกันพอยืนมุงเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่ามันไม่ขึ้นครูให้กูจริงๆครับกูจะเอามันไปแต่พูดเป็นภาษาเหนือนะพี่รุนแรงกว่านี้เยอะครับก็บอกเออเดี๋ยวกูจะเอามันไปขอเป็นเวอร์ชั่นภาษาเหนือที่คุณลุงเขาพูดได้มั้ยเขาบอกว่ามันเอากูมามันละกูไว้บ่ได้มันบักขึ้นครูให้กูกูจะฆ่ามันคือจะฆ่าเลยนะคือซึ่งหลังจากนั้นน่ะพระก็มาพรมน้ำมนต์มาทุกคนคือตอนนี้ทุกคนเก็บไม้ระนาดหมดละระนาดเหลือแต่รางลุงแกเล่นไม่ได้ละเพราะว่าระนาดทั้งบ้านมีตัวเดียวเหตุการณ์ก็ผ่านไปเลยพี่วันสองวันทุกคนคิดว่าเหตุการณ์มันจะปกติละทุกคนเริ่มเข้าไปแบบไปคุยกับแกแล้วก็บอกว่าขายเถอะหรือไม่ก็เอาไปคืนเถอะแกก็บอกกูไม่เอากูชอบกูรักของกูกูรักของกูพี่มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าแบบถ้าเป็นนิสัยพ่อค้าจริงๆอ่ะได้มามันต้องขายไปพี่มันไม่มีทางที่มันจะกูรักของกูได้เด็ดขาดซึ่งมันแปลกมันไม่กลายเป็นไม่ใช่คนเดียวกันแล้วอ่ะคืนนั้นหลังจากที่ทุกคนมาคุยกับแกเนี่ยทุกคนเก็บระนาดแล้วนะพี่เก็บไม้ไปหมดละมันมีเสียงระนาดดังขึ้นโอ้ยคราวนี้เป็นแขกประเทศเหมือนเดิมแต่เสียงมันไม่ได้ดังแบบดังเวอร์ขนาดนั้นอ่ะแต่มันเป็นเสียงเคาะเป็นเสียงมาระนาดเลยตึง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 เนี่ยทุกคนก็แบบอะไรกันว่าเนี่ยเก็บไม้ไปหมดแล้วนี่เนี่ยก็คือวิ่งออกมาดูกันก็เห็นแกพี่แกนั่งอยู่หลังระนาดเคี้ยวหมากเหมือนเดิมแล้วก็เอามือครับทำมือเนี่ยตีระนาดเฮ้ยใช้นิ้วตัวเองใช่ครับใช้นิ้วเคาะเลยเคาะจนแบบเลือดออกอ่ะพี่เพราะมันถ้ามันจะตีจนได้ยินเสียงปกติมันเป็นปกติอยู่แล้วครับเวลาถ้าไม่มีไม้เราก็จะเคาะเล่นระนาดแต่ว่าอันนี้คือแบบให้รอบๆได้ยินอ่ะคือมันต้องดังมันต้องแรงมากแล้วมันคือมันเคาะพี่เคาะจนแบบปากก็เคี้ยวหมากจับตี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 พอตีไปสักพักหนึ่งเขาก็บอกว่ากูให้เวลามันอีกอาทิตย์เดียวถ้ามันไม่ทำกูจะมาเอามันแกก็สลบไปเหมือนเดิมเลยพี่อีกวันนึงไม่มันไม่ไหวแล้วอ่ะคือทุกคนอ่ะพยายามที่จะมาบอกแกว่าขายเถอะขายเถอะหรือไม่ก็ไปคืนเถอะแกก็ไม่เชื่อสุดท้ายพี่พระได้มาที่บ้านเนี่ยแล้วก็บอกว่าเนี่ยมีคนติดต่อขอซื้อมันเป็นอย่างนี้เกี่ยวกับโยมมันไม่ดีแล้วนะเนี่ยอาตมาขอบิณฑบาตได้ไหมลุงลงก็บอกว่าถ้าหลวงพ่ออยากได้หลวงพ่อเอาไปเลยแต่ว่าตะกั่วมันอะตะกั่วระนาดอะครับ มีคนจะซื้ อผมไม่ขายนะหลวงพ่อขายระนาดแต่แยกตะกั่วซึ่งปกติตะกั่วไม่ติดอยู่ในระนาดต้องไปด้วยกันใช่ครับขายระนาดแต่แยกตะกั่วซึ่งหลวงพ่อก็บอกอาตมาขอบิณฑบาตเดี๋ยวอาตมาเอาไปนะเพราะว่าอีกคนจะเอาไปแต่ก็แยกไปแกก็เอาตะกั่วไปขายเป็นถุงนะครับแต่ละลูกเอาไปขายเป็นถุงไปซึ่งหลวงพ่อก็ยกระนาดไปทุกคนก็คิดว่าเหตุการณ์มันไม่มีอะไรละคิดว่าจบจบขายระนาดไปก็จบละแต่มันไม่ใช่พี่คืนหลังจากที่หลวงพ่อยกระนาดไปปุ๊บลุงลงแกเหมือนแบบวุ่นวายครับ
เฮ้ยไม่เอาแล้วกูไม่เอาแล้วกูไม่เอาแล้วแล้วก็หัวโขกตู้พี่ปั้งปั้งปั้งเลือดออกเต็มเลยทุกคนก็วิ่งมาหาแกก็มาดูกันว่าแกเป็นอะไรแกไม่ใช่เหมือนไม่ใช่ลุงลงเลยพี่แกตาขวางแบบตาแดงด้วยของที่เลือดแกไหลเข้าตาด้วยแหละตาขวางตาแดงแล้วก็มาพูดแบบว่ามึงแยกกูกับเมียกูงงใช่ไหมพี่งงดิทุกคนงงตอนนั้นกูงงมึงแยกกูกับเมียกูมึงเอากูกับเมียกูกลับมาอยู่ด้วยกันถ้ามึงไม่เอากลับมาวันพรุ่งนี้กูจะเอามึงไปกูให้เวลามึง2วันคือทุกคนตอนนี้ทุกคนแตกกันหมดแล้วพี่คืองงงงอะไรคือกูกับเมียกูครับแล้วคนที่อยู่ในร่างงูคือใครคนงงกันหมดจนหลวงพ่อต้องไปสืบอ่ะพี่หลวงพ่อเอ่ยมัคทายกเอ่ยหลายๆคนเอ่ยคือตอนนี้ลุงลงเหมือนไม่ใช่คนที่มีเต็มร้อยแล้วอ่ะกลายเป็นครึ่งๆเดียวหลวงพ่อก็ไปสืบดูว่าเป็นของใครสรุปว่าละนาดเนี่ยมันเป็นของคนอีก2หมู่บ้านถัดไปแกเป็นอาจารย์ครูเหมือนกันแกชื่อว่าตาสมตาสมแกมีเมียอีกคนนึงเมียแกชื่อยายพรยายพรเนี่ยตอนที่แกเป็นเด็กแกเป็นนางรำนะครับแล้วก็ตาสมแกก็จะเป็นละนาดไม้เอกเล่นให้ตลอดแล้วพอเวลาแต่งงานกันปุ๊บมีลูกปุ๊บเนี่ยยายพรแกบังเอิญเป็นมะเร็งครับแล้วก็เสียไปก่อนด้วยความที่ตาสมแกเสียใจพี่แกก็บอกว่าเดี๋ยวไงเดี๋ยวเรื่องงานศพเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวจัดการเองนะเนี่ยแกก็เผากระดูกยายพรเสร็จปุ๊บแกก็เอาไปโรยไว้ที่ต้นมะเดื่อครับต้นมะเดื่อต้นใหญ่ๆครับแล้วแกก็ดูแลต้นมะเดื่อต้นนั้นจนกลายเป็นต้นใหญ่ใหญ่เลย 30-40 ปีอ่ะครับแล้วแกก็บอกหลานลูกหลานแกว่าเนี่ยมันพอแล้วนะเอาไปตัดเฮ้ยแล้วเอาไปทำระนาดซะหมายว่าเอาไปทำเป็นตัวรางระนาดตัวระนาดเลยเหรอทั้งตัวรางครับแล้วก็ทั้งเป็นลูกมันด้วยเฮ้ยบอกว่าเอาไม้ประดู่เนี่ยเอาไปทำเป็นรางแล้วก็ไปทำระนาดซะแกก็หลานลูกหลานแกก็มันเป็นคำสั่งของตาเนาะก็ต้องทำพอทำเสร็จปุ๊บตาก็รักระนาดตัวนี้ที่สุดเลยแล้วจนถึงวันสุดท้ายที่ตาแกมีชีวิตอยู่ครับตาแกบอกว่าวันใดที่กูตายเศษเท่ากระดูกกูไม่ต้องเอาไปลอยอังคารไม่ต้องเอาใส่กูมึงเอาผสมกับขี้ผึ้งผสมกับตะกั่วโอ้ยมึงทำเป็นตะกั่วแล้วมึงเอาติดตั้งหน้าตรงนี้เพื่อที่จะอยู่ด้วยกันใช่ครับแล้วลุงลงดันขายแยกพี่แกตะกั่วขายที่นึงดันแล้วละนาดก็ไปอีกที่นึงงานหยาบเลยนะเนี่ยจะไปเอาคืนมันยังไงวะไปตามหามันยากเลยซึ่งคนที่รับของพระไปอ่ะคือแกมาจากต่างจังหวัดแล้วแกก็ถูกแบบเหมือนว่าแบบอยากได้ละนาดแกแล้วพระอาจารย์ก็ไปเล่าเรื่องนี้ให้แกฟังเหมือนแกเป็นครูเหมือนกันนะครับแกก็ไปเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแล้วเหมือนก็บอกว่าเออขอซื้อได้ไหมราคาเท่าไหร่ว่ากันเนี่ยพอแกรับไปปุ๊บโอ้โหนี่งานหยาบจริงๆต้องโทรไปต่างจังหวัดเพื่อที่ให้เขาเอาละนาดมาส่งกลับมาแล้วไอ้ละนาดไม่เท่าไหร่แต่ตะกั่วตะกั่วหายากกว่าตะกั่วพี่ตะกั่วคือมันจะมีหลายตัวมันได้กลับมาไม่ครบพี่ลุงลงอ่ะจากเป็นคนปกติกลายตอนนี้กลายเป็นคนเหมือนเป็นคนกลัวเป็นคนหวาดกลัวเป็นคนเหมือนแบบไม่ได้เต็ม 100% แล้วอ่ะพี่ด้วยความที่แกทำอะไรโดยที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนเป็นการท้าทายเหมือนเป็นการแบบไม่ได้เคารพในสิ่งนี้ไปแล้วสุดท้ายแล้วได้ระนาดคืนแต่ตะกั่วได้ไม่ครบพระอาจารย์ก็มาทำพิธีแล้วก็เอาระนาดลังเนี่ยเอาไปคืนบ้านของเขาซึ่งผมก็ถามนะว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วลูกหลานเขาขายทำไมตอนนั้นเขาบอกว่าลูกหลานเขามีปัญหาเรื่องเงินแล้วตอนนั้นน่ะลุงลงให้ราคาระนาดผืนเนี่ย10,000แต่ลูกหลานเขาบอกว่าตอนแรกกับลุงลงให้10,000แล้วเหมือนว่ามีใครไม่รู้พี่มาเข้าฝันลูกหลานเขาบอกว่า10,000อ่ะไม่ขายให้ไปราคานี้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 ในราคาไม่กี่พันดิครับไอ้24,000ที่ซื้อมาเนี่ยเหรอใช่แล้วลูกหลานเขาก็บอกว่าตัดสินใจขายก็ได้ทั้งที่แบบแกอยู่กับเขาเรียกว่าอะไรอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าดนตรีอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กเนี่ยแกเชื่อในสิ่งที่เรียกว่าครูถ้าครูจะไปครูจะไม่อยู่กับเรายังไงครูก็จะไปเงี้ยพอไปเสร็จปุ๊บก็อย่างที่เห็นนะพี่ตอนนี้ลุงลงก็กลายเป็นเหมือนคนไม่เต็มร้อยเป็นคนแบบพิกลพิการเสียสติเสียสติไปเลยพี่ใช่ฮะตอนนี้ก็เหมือนกลายเป็นแบบบ้านก็ยังมีอยู่ลุงลงก็มีคนดูแลแต่ว่าเขาก็กลายเป็นเหมือนแบบคนหลอนๆคุยไม่ค่อยรู้เรื่องไปแล้วเงี้ยครับอย่าบอกว่าเรื่องที่เคกำลังเล่าให้พวกเราฟังเนี่ยลุงลง
ครับยังอยู่ก็ยังอยู่ครับก็ยังอยู่ทุกวันยังเป็นคนสติไม่ดีใช่ครับก็ยังอยู่ที่บ้านนั้นตอนนี้อยู่ในบ้านนั้นใช่ครับแล้วบ้านนั้นยังมีพวกเครื่องดนตรงเครื่องดนตรีอะไรอยู่ไม่มีอะไรเหลือใช่ไหมแกก็ใช้ชีวิตอยู่แกคนเดียวแกก็ใช้ชีวิตอยู่แล้วแต่ก็มีญาติของแกมาช่วยดูแลอยู่ครับหลายๆคนเพราะว่าด้วยความที่แกเหมือนแบบอยู่เฉยแกก็จะมานั่งร้องไห้มั่งไงพี่แกก็มานั่งอยู่หน้าแบบรูปตะมูลร้องไห้นั่งหัวเราะคนเดียวนะครับมันเป็นอะไรที่แต่แกไม่เคยทำร้ายใครนะครับมันก็กลายเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าน่าสงสารไปซะมากกว่าคือผมฟังเรื่องนี้มานะมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อก่อนเราพูดถึงเรื่องของความเชื่อก่อนบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเมื่อโลกของเรามันผ่านการเวลาไปครับความเชื่อบางสิ่งบางอย่างมันก็จะเริ่มลดทอนลงไปใช่ฮะลุงลงไม่ผิดที่ลุงลงจะไม่รับตรงนี้ครับลุงลงอาจจะไม่อินกับเครื่องดนตรีไทยครับซึ่งเขาไม่ผิดเลยแต่มันจะเป็นเรื่องน่าเสียใจในครอบครัวซะมากกว่าเพราะว่าพ่อแม่สร้างมาแบบนี้ใช่ฮะแล้วพยายามที่จะส่งทอดสืบให้ลูกหลานเนี่ยสืบทอดวัฒนธรรมตรงนี้เอาไว้แต่ปรากฏว่าลูกไม่รับอันนี้ลูกไม่ผิดนะแต่มันเป็นความที่ความเสียใจกันในครอบครัวซะมากกว่านะครับส่วนลุงลงไปหาซื้อเครื่องดนตรีไทยมาเอามาซื้อมาขายไปอันนั้นไม่ผิดแต่ผมว่าสิ่งที่มันผิดคือมันผิดที่ผิดเวลาจังหวะของลุงลงไปเจอระนาดรางนี้เข้าพอดีใช่ครับซึ่งเป็นระนาดรางที่เหมือนกับถูกสร้างขึ้นมาด้วยจิตวิญญาณเลยนะเมียตายหลังจากที่เผาศพเมียเอาผงกระดูกเนี่ยไปโรยที่ใต้ต้นไม้ใช่ฮะเพื่อรอให้มันโตขึ้นมาพอมันโตปุ๊บตัดต้นไม้นี้เอามาทำเป็นระนาดครับต้องจิตวิญญาณมากอ่ะจนกระทั่งตัวเองตายไปก็สั่งลูกหลานว่าให้เอาผงกระดูกตัวเองเนี่ยไปทำเป็นตะกั่วเพื่อให้ติดอยู่กับระนาดนี้ตลอดไปใช่ครับโอ้โหฟังแล้วแบบอันนี้คุณผู้ชมฟังให้เป็นเรื่องเล่านะแต่คุณเคบอกว่าทุกวันนี้ลุงรงยังคงมีชีวิตอยู่แล้วก็ยังคงอยู่ในหมู่บ้านนี้แหละใช่ลุงลงนี่คือลูกของตะมูลกับยายผัดนะครับของเรื่องยาขัดใจของน้องหยกที่ขโมยชุดนางรำไปแขวนคอนั่นนะเอาเหรอใช่ครับคุณคนเดียวกันคือเรื่องนี้น้องเคเล่าไว้ที่ The Ghost Radio นะคุณผู้ชมลองไปหาฟังย้อนหลังดูก็ได้นี่คืออีกหนึ่งเรื่องที่เหมือนเป็นภาคแยกออกมาใช่ครับเกี่ยวเรื่องของลุงลงโดยเฉพาะใช่ครับเรื่องเกี่ยวกับดนตรีไทยนางรำนาฏศิลป์ศิลปะน่ากลัวทุกเรื่องฮะคอนเฟิร์มได้เลยครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณน้องเคมากๆเลยน้องเคขอบคุณครับยังคงตื่นเต้นน่ากลัวเหมือนเดิมครับและวันนี้สถานีผีดุของเราเวลาหมดเวลาครับแต่ย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสามารถติดตามชมสถานีผีดุของเราทุกค่ำคืนวันศุกร์4 ทุ่มตรงเราจะชมกันแบบพรีเมียร์เฉพาะ YouTube ไทยรัฐเท่านั้นนะฮะที่อื่นไม่มีนะที่นี่ที่เดียวเลยครับแล้วก็วันศุกร์หน้าเราจะกลับมาล้อมวงในการฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญกันเหมือนเดิมฮะวันนี้ผมแล้วก็ทีมงานลาทุกท่านไปก่อนส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอกครับราตรีสวัสดิ์ทุกท่านครับสวัสดีครับคุณครับ